ให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ด้วยกันขอทรงสถิตอยู่ด้วยกับพวกข้าพระองค์ทรงสอนพวกพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่เข้าใจความจริงและคำสัญญาทุกอย่างของพระองค์และขอพระเกียรติมีแต่พระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันตามชอบพระทัยของพระองค์มีความหวังในพระองค์เสมอไม่ว่าสถานการณ์ของโลกและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเช่นใดข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่28ถึง39นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยเพราะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโผยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระเจ้าจึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่มีมาภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือที่ซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือซึ่งใดๆหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ในบทเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ประโลมยืนยันกับผู้ที่เชื่อว่าชีวิตของเราที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้านะเป็นชีวิตพิเศษเป็นชีวิตที่ถูกจัดเอาไว้แล้วนะครับสำหรับชัยชนะเราจะพบได้นะนี่เป็นคำสัญญานะครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเลือกเราพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ดีสารพัดไว้สำหรับเรานะอาจารย์เรายืนยันนะครับไม่มีใครฟ้องร้องเราได้อีกแล้วเพราะว่าเราได้รับการยกโทษแล้วความผิดในอดีตทั้งหมดพระเจ้าลบหมดต้องพิจารณาคำว่าลบนะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าแค่ไม่เอาโทษหรือพระเจ้าแค่ไม่สนใจแต่พระคัมภีร์ในภาษากรีกคำว่าพระเจ้ายกโทษมีความหมายว่าลบอดีตเราทิ้งทั้งหมดหลายคนบอกอดีตมันลบได้ยังไงอะไรที่เกิดแล้วก็เกิดแต่เราต้องเข้าใจนะเมื่อพระเจ้าใช้คำว่าลบอดีตเราหมายความว่ามันไม่เคยเกิดทำยังไงล่ะเรามีชีวิตอยู่ในเวลาแค่แต่ละวันใช่ไหมครับ
เมื่อวานนี้จบไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่เกิดแล้วเราอยู่ในวันนี้แต่สำหรับพระเจ้านะพระเจ้าอยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันอดีตของเราไม่ใช่อดีตสำหรับพระเจ้าเนี่ยแล้วอนาคตของเราก็ไม่ใช่อนาคตสำหรับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในทุกเวลาฉะนั้นเราเคยดูภาพยนตร์หลายเรื่องใช่ไหมครับที่เขากลับไปในอดีตเพื่ออะไรเพื่อไปเปลี่ยนอนาคตหรือไปเปลี่ยนอดีตเราบอกเป็นไปได้หรือมนุษย์ทำไม่ได้นะแต่พระเจ้าทำได้ฉะนั้นถ้าอดีตซึ่งผิดบาปของเราพระเจ้าลบก็หมายความว่าไม่เคยเกิดมันไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยอันนั้นเป็นวิธีที่พระเจ้าสร้างเราใหม่นะครับในความหมายพระคัมภีร์คืออดีตไม่ตามมาหลอกหลอนปัจจุบันและไม่มีผลกระทบถึงอนาคตของเราอีกแล้วเพราะพระเจ้าเปลี่ยนเราทั้งหมดนะครับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่คือการสร้างใหม่จริงๆไม่ใช่แค่ไม่พูดถึงอดีตแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่จดจําแต่ว่าพระเจ้าลบทั้งหมดและสร้างเราใหม่นะครับฉะนั้นในพระคัมภีร์ที่นี่ถึงบอกเราว่าเราเป็นคนใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณนะครับไม่มีใครฟ้องร้องเราได้อีกแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับพระพรทุกสิ่งแล้วหัวใจของบทเรียนวันนี้ทั้งหมดก็คือพระเจ้ารักเรานะครับและเพราะความรักนี้ปกป้องเราจากปัญหาทุกอย่างจากภัยพิบัติทุกชนิดเพราะความรักนี้คุ้มครองเรานะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีอำนาจสารพัดนะครับในโลกนี้แต่ไม่มีอำนาจใดที่จะทำร้ายเราได้มีภัยพิบัติสารพัดนะครับในโลกนี้หรือในโลกหน้าแต่ไม่มีภัยพิบัติใดสามารถแตะต้องเราได้เพราะความรักของพระเจ้าคุ้มครองเราเอาไว้จากภัยพิบัติทุกอย่างภัยพิบัติในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีผลกระทบกับชีวิตของเราที่เชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าปกป้องเราด้วยความรักของพระองค์นะครับพระคัมภีร์ยืนยันที่นี่นะครับถ้าพระคริสต์อยู่กับเราใครจะต่อสู้กับเราได้เราจะทำได้ทุกสิ่งเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเราจะผจญภัยพิบัติทุกอย่างได้เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่กับเราไม่มีใครจะต่อสู้เราได้เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่กับเราอันนี้คือชัยชนะนะครับที่แท้จริงและคือคำสัญญานะครับที่ให้กับคนที่เชื่อในพระองค์ทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดไปเป็นนิจอันนี้เป็นคำสัญญาที่พระคัมภีร์ยืนยันกับเรานะครับสารพัดจะเกิดขึ้นในโลกแต่ไม่มีสิ่งใดจะต่อสู้และทำร้ายเราได้เมื่อพระเยซูคริสต์สถิตอยู่กับเราอันนี้คือชัยชนะที่แท้จริงนะครับเราได้ยินว่าเวลานี้ภัยพิบัติที่เกิดกับรูปโลกมนุษย์มันหนักขึ้นกว่าเดิมทุกวันและนี่เป็นความจริงนะครับในอนาคตเราจะเจอภัยพิบัติที่ร้ายกว่านี้ทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดและภัยพิบัติจากมนุษย์สร้างเองเราจะพบมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมทุกปีหลายคนรอเวลานะครับว่าชีวิตเราจะกลับไปง่ายๆเหมือนอดีตอันนั้นเป็นความฝันที่จะไม่เป็นจริงนะครับอนาคตของเรามนุษย์จะเผชิญภัยอีกมากเหลือเกินแต่ในเวลาเดียวกันนะพระพีสัญญากับเราว่าเราที่อยู่ในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เรามีความหวังเพราะพระเจ้าจะช่วยเรานะในเหตุการณ์ทุกข์ยากลำบากในการกันดานอาหารภัยสงครามและโรคสารพัดชนิดที่จะมาใหม่ๆนะภัยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราอาจารย์เราบอกให้เรามีความหวังในพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าเลือกสรรเราพระเจ้าจะช่วยเราและเมื่อพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะคุ้มครองเราฉะนั้นเราจะพบชัยชนะในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะชนะในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดอำนาจใดสิ่งใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้เพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเรานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรนะครับความรักของพระเจ้านั้นจะคุ้มครองเราและปกป้องเรานะครับจากภัยพิบัติต่าง
จากอันตรายทุกชนิดนะครับที่เราจะเผชิญในอนาคตและในปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าเรามีความหวังได้อย่างไรโลกเปลี่ยนตลอดเวลาหลายคนบอกคนรวยจะไม่มีปัญหาอันนั้นก็ไม่จริงใช่ไหมครับในภัยพิบัติทุกวันนี้เราพบว่าไม่ว่ารวยไม่ว่าจนเราเจอปัญหาเหมือนกันไม่ว่าคนธรรมดาหรือเจ้าใหญ่ในโตก็เดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นเมื่อพระเจ้าส่งปัญหามาถึงนะมนุษย์ทุกคนจะเจอปัญหานี้เพียงแต่ว่าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ด้วยชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ฉะนั้นพระเจ้าช่วยเรานะครับในสถานการณ์เหล่านี้ทุกอย่างในความยากลำบากทุกชนิดที่เราเผชิญในพระคัมภีร์บอกเรานะครับว่าจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่มีใครจะฟ้องร้องคนที่พระเจ้ายกโทษให้แล้วได้เพราะพระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับทรงสร้างเราใหม่และทรงเปลี่ยนแปลงเราและจัดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับที่จะช่วยเหลือเราฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราเรียนในวันนี้นะครับถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีใครจะต่อสู้เราได้ แล้วเราจะทำได้ทุกสิ่งนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงให้กำลัง และทรงช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ ฉะนั้นเราเป็นคนซึ่งพระเจ้าเมตตานะครับเราเป็นคนที่ได้รับพระพรมากเพราะพระเจ้าเลือกเราเราก็หวังว่าทุกคนที่เรารักจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะครับแต่เราไม่ทราบเราทำได้ก็คืออธิษฐานเผื่อคนที่เรารักทุกคนเพราะว่าเราทุกคนนะทั้งญาติพี่น้องเพื่อนเราทุกคนจะเผชิญภัยพิบัติปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกชนิดเหมือนเราแต่เราไม่ทราบนะครับว่าเขาจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไม่เป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเขาจะพบความทุกข์ยากลำบากมากเหลือเกินแล้วไม่มีใครช่วยเขาฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องการให้คนที่เรารักทุกคนพบพระเจ้ารับชีวิตใหม่เพราะว่าเขาจะรับการคุ้มครองจากพระเจ้าแล้วความรักของพระเยซูคริสต์จะปกป้องคนเหล่านั้นทุกคนที่เรารักด้วยฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับมันคำสอนนี้ไม่ได้แค่ให้เราสบายใจว่าเราได้รับการคุ้มครองคำสัญญาความช่วยเหลือแล้วแต่นี่เป็นการเตือนสติเราให้นึกถึงคนอีกมากมายนะครับซึ่งอยู่ด้วยความสิ้นหวังอยู่โดยไม่มีอนาคตอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะเผชิญความทุกข์ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนในโลกนี้จำนวนมากมายเหลือเกินไม่มีโอกาสรู้จักพระเยซูคริสต์เราทราบนะครับว่าบางคนไม่มีโอกาสรู้จักก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่อีกหลายคนถูกขัดขวางจากการที่จะรับชีวิตใหม่อุปสรรคขัดขวางเขามากมายนะครับอำนาจผีปีศาจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างปกปิดเขาจากความรอดพ้นบาปปกปิดเขาจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้ยินเขามองไม่เห็นแม้อยู่ตรงหน้าเขาก็ยังไม่เห็นแม้ได้ยินก็ไม่เข้าใจนะแม้ฟังก็เหมือนไม่ได้ยินฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นคนซึ่งเราจะต้องเอาใจใส่ช่วยเหลืออธิษฐานเผื่อมากนะครับเพราะเขามาใกล้เหลือเกินแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะรับชีวิตใหม่ฉะนั้นเขาจะไม่รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเผชิญอนาคตซึ่งเรารู้ว่าจะลำบากขึ้นอีกมากขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะยึดมั่นในคำสอนในคำสัญญาเหล่านี้ทุกข้อเราจะเห็นอีกหลายสิ่งเกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับแต่ในเวลาเดียวกันขอให้เราเตรียมพร้อมและระลึกถึงคนรอบข้างเราซึ่งไม่พร้อมหลายคนบอกว่าถ้าไม่พร้อมจะเดือดร้อนอะไรกับเรานี่เป็นความจริงนะครับคนรอบข้างเราถ้าไม่พร้อมเราก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกเดียวกันนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคนรอบข้างเรามีผล
มีผลกระทบต่อเราด้วยแน่นอนฉะนั้นทำสิ่งที่เราทำได้นะสุดความสามารถแล้วเราพึ่งพระเจ้าทุกวันยึดคำสอนพระเจ้านะครับเรียนรู้พระคำของพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเราใช้เวลาใกล้ชิดกับพระเจ้าตลอดเวลานะครับนี่จะเป็นการช่วยเราเตรียมเราให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีอำนาจอีกมากมายที่ต่อสู้ขัดขวางงานของพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าจะคุ้มครองเราและช่วยเราฉะนั้นอย่าสิ้นหวังนะครับเมื่อเราเจอปัญหาอย่าท้อแท้เมื่อเราเผชิญอุปสรรคเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเยซูสัญญาว่าจะนำเราฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปจนได้นะครับจนถึงชัยชนะในที่สุดวันเวลาจะผ่านไปนะครับสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอีกมากแต่พระพิสัญญานะครับเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์จะได้รับความช่วยเหลือและจะพบชัยชนะไม่มีใครจะทำร้ายเราได้ไม่มีสิ่งใดที่จะต่อสู้เราได้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นก็จะเกิดแต่เราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านี้ทุกอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะอธิษฐานนะครับแล้วเราจะสนทนารายละเอียดนะครับในบทเรียนที่เราเรียนกันในวันนี้พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์สำหรับคำสัญญาว่าทุกคนที่ได้รับการทรงเรียกทรงเลือกให้รู้จักกับพระองค์จะรับความคุ้มครองดูแลจากพระองค์และความรักของพระองค์จะปกป้องเราจากอุปสรรคจากความทุกข์จากปัญหาทุกอย่างขอเรายึดมั่นในคำสัญญาว่าเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่กับเราไม่มีใครจะต่อสู้กับเราได้และเราจะทำได้ทุกสิ่งโดยพระคริสต์ผู้เสริมกำลังเราขอทรงช่วยให้พี่น้องมีความหวังและมีสันติสุขและไม่วิตกกังวลในสิ่งใดแต่ฝากความหวังและชีวิตไว้กับพระองค์ทุกวันตลอดไปข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน